มณีสวนจากคาเฟ่โอ้ยวันนี้โอ้ลุยอุตลุยนะไม่รู้ใครเป็นใครนะสุดท้ายเราก็เป็นผู้ชนะนะมันยังไงน้องตั้งไหนเนี่ยสามน้องยังไงน้องไงแทงเขาพูดถึงเกมการชกช่วง2ยกแรกครับยกแรกมีความกดดันตรงไหนบ้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยไม่มีอะไรเนาะยกที่2มีโดนอะไรบ้างไหมเขาใครอมครับยกสองเขาขึ้นคอได้ตกใจด้วยตกใจไหมเนี่ยตอนเขาขึ้นคอน่ะไม่อ่ะไม่ตกใจก่อนจะน็อกเขานี่เห็นเมาด้วยหรือเมาไหมไม่อ่ะไม่เมานะแต่ว่าคือปฏิเสธเหมือนกันนะเห็นช่องครับฉะนั้นน็อกไฟนี้เป็นไฟที่เท่าไหร่ละสามสามไฟติดเลยใช่ไหมฉะนั้นน็อกสามไฟติดแสดงว่าที่ผ่านมานี่ถ้าไม่แพ้กันเลยแพ้ใครผ่าดันแพ้ผ่าดันแพ้ไงฮะตอนนั้นโดนหมัดโดนหมัดอยากแก้มือไหมอยากฮะพี่กัดไหนงวดก่อนที่แพ้105ปอนด์นะ105ปอนด์เอ้าแล้วตอนนี้ทำได้เหรอ104 105ได้เหรอตอนนี้ทำได้เหรอทำได้สองน้ำหนักโอ้โหถ้าเกิด105พร้อมเจอใช่ไหมเจอสมัยบอกไงเมื่อกี้นี้ชนะอีกไฟเจอพายดานโอ้ยยิงกันเจอนี่กันได้เจอกันไม่ได้ร้อยห้าไม่แน่ไม่แน่ได้จริงนะอีสานนี่ชนะ5ปอนด์ได้ชนะแหละ104ปอนด์ได้104 105นี่ชกได้เลยนะเอาชนะบอลชิงแชมป์ประเทศไทยไปเลยบอกใครมาติดตามหน่อยฝากเชียร์ด้วยครับอยู่จังหวัดไหนเนี่ยไม่สนใจครับไปจังหวัดไหนสตูลสตูลเหรออายุเท่าไรครับ29ปีครับโอ้ยฮะ29ปีลูกบอลยังไม่ถึง20ไม่ได้ชิงแชมป์มั้งยังยังเลย29ยี่สิบเก้ายังแก้วนะปกติสาวสิบยังแก้วแต่เรา29ยังแก้วเอาละครับมาหาหัวหน้าแคมป์นิดนึงครับก็ขอบคุณเอฟซีของสมจักรคาเฟ่แล้วก็อย่าเจอซีฟู้ดทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ทำให้เสียวนิดๆเดิมเนี่ยแต่ว่าก็รับตังค์ครับเสียวชาติไฟนะเสียวแล้วสุดท้ายก็บอกสุดท้ายกลับมาชนะได้ครับผมโอกาสที่เจอพัดอ่านมีสูงมากก็รออีกไฟนะครับรออีกไฟนึงใช่ไหมฮะน้องติดป่วยไปเกือบครึ่งเดือนครับโปรแกรมการต่อยผ่านด่านก็เลยออกไปครับเอาละครับขอบคุณมากครับจากโก้VIPนะฮะเอายินดีเลยครับ